สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษฎาสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันนะครับอะไรนะ Crash of Clan นะครับวันนี้ผมเล่นไม่ได้เล่นในมือถือนะแต่เล่นในชิลแทนนะชิลแท็บเล็ตของผมนะครับก็มาดูนะว่าจะเป็นยังไงก็จอใหญ่ขึ้นน่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับมีคนขอมาว่าผมอยากให้ผมลุยมังกรนะผมก็เลยจะเอามังกรสักรอบนึงนะครับเพราะว่านี่มังกรของผมนะนี่หันหน้ามาดิมังกรเอ๋ยน่ารักหรือเปล่าเป็นไรนะครับไม่หันมาเว้ยไม่เชื่อฟังคำเลยเอโอเคนะครับก็ไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เก็บของก่อนนิดๆหน่อยๆนะครับตามภาษานะใครมาตีผมเดี๋ยวโดน1,000ก็จะเอาคืนให้ได้นะครับโอเคนะครับไปดูนะครับว่าจะตีตัวไหนดีนะครับไม่ใช่นี้ไปดูมังกรดิมังกรเท่มากครับโอเคเราไปลุยกันครับถล่มให้ลาบคาบนะไปดูว่าคนนี้จะถล่มแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับรีเวนจ์ไปเลยนะครับอ้าวไม่ได้นะครับคนนี้แล้วกันถล่มให้คุ้มไปโอเนอร์ออนไลน์นะครับเอาตัวนี้แหละโอ้โหผีธรรมดาก็ได้วะไปโอ้โหแบบนี้ไม่เอานะครับไม่คุ้มเลยนะครับโอ้โหแบบนี้ไม่เอาเหมือนกันนะครับมันไม่มีดีกว่านี้แล้วเหรอพวกเนี้ยไม่คุ้มเลยนะครับพวกนี้สงสัยผมคิดว่าผมต้องเลื่อนโลงผมไปเยอะๆนะครับขั้นระดับของผมนะครับเอาสักประมาณ 1,000-1,200 นะไม่งั้นหาคนตียากครับหาไปงี้เสียตังค์ฟรีนะครับเจอฐานในถล่มง่ายๆผมก็ตีถล่มไปก่อนนะครับโอ้คนนี้ 9,000 เออน่าสน 9,000 ก็น่าสนนะครับตีพวกฐานเงินฐานอะไรพอนะผมหายลงไปแค่ตัวธรรมดาตีก็พอแล้วโอเคครับไม่ต้องอะไรมากไปนะแล้วนะแบบสบายครับรีวิวนะครับยังไม่รีวิวนะผมเปลืองเวลาทำมาหากินนะครับแบบจะได้มาอะไรวะเนี่ยก็ไปลุยกันนะครับครบแล้วนะครับไปหาตัวไปหาเหยื่อของเรานะครับให้ได้นะครับวันนี้นะครับเอาสักประมาณสัก 2-3 หมื่นนะครับให้ผมได้ทั้งนี้แบบนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็สามารถชนะได้นะเนี่ยโอเคครับก็วันนี้นะครับก็จะให้เห็นพิสงนับของเจ้ามังกรนะครับตัวนี้นะครับมังกรวิธีที่จะใช้มังกรนะครับไม่ยากครับอ้าวเราต้องทำลายป้อมให้ได้ก่อนนะครับป้อมนะครับป้อมไอ้ป้อมยิงซิ่วๆนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วเขาทางนี้นะครับก่อนไปเลยนะปล่อยมังกรไปเลยครับนี่น่าจะรอดนะครับมังกรเยอะมากครับนี่ครับมังกรเรานะน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วก็ปล่อยไปเก็บๆนะเผื่อไหนได้ใช้นะโอเคเมื่อมังกรโดนยิงนะครับปล่อยเ
ไปเผาบันไลกันเรียบร้อยนะมังกรตัวเดียวมังกรนะเผาอย่างแรงนะได้สิแล้วคุ้มนะครับจริงๆนะเย้ไม่ได้มาคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะเกินคุ้มนะจริงก็ได้ตังค์นะครับ yes ไม่ค่อยมีเหลือให้อีกเท่าไหร่นะครับเหลือเพียบเลยเหลือชนะสบายๆนะครับ yes โอเคอันนี้ก็เยี่ยมนะครับก็ต่อนะครับเรานะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย